ค่ะสำหรับการสัมมนาในช่วงที่2นะคะอย่างที่เรียนได้ทราบในเบื้องต้นนะคะเราจะกลับมาเจาะลึกเครื่องมือในการเข้าใจผู้บริโภคในยุคไฮทัชนะคะบรรยายโดยดร.สิริชัยกิติวราพงศ์นั่นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอเรียนเชิญดร.สิริชัยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะคะครับสวัสดีครับนะครับเรากลับมาพบกันอีกช่วงในส่วนของเครื่องมือนะครับภาพแรกนี่ผมอยากให้เห็นเพราะว่าหลังจากที่จริงๆผมไม่ได้จบมาทางด้านมาร์เก็ตติ้งอะไรเลยนะฮะจบมาทางด้านเคมีนะฮะแล้วก็แต่ว่าโชคดีว่าสนใจคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี3-4นะฮะสมัยนั้นยังเป็น IBM PC Apple II จอเขียวนะฮะยังไม่มีสีตอนนั้นวันแรกที่ได้เห็นจอมีสีดีใจมากนะฮะก็ติดตามเข้ามาตลอดนะครับติดตามเป็นแฟนคลับคอมพิวเตอร์มาตลอด แต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะครับเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างจริงๆแล้วเนี่ย เป็นอานิสงส์เรื่องเดียวเองนะฮะเรื่องเทคโนโลยีของ IT และการสื่อสารแค่นั้นเองนะถ้าเรามองไปทางซ้ายขวาหน้าหลังกลับบ้านเดินทางเรายังต้องเดินทางด้วยเวลาเท่าเดิมนะครับจากกรุงเทพตลาดไทยก็เร็วกว่าเดิมนิดหน่อยมีโทเวแต่เมื่อก่อนไม่มีโทเวนี่ไม่ต้องพูดนะครับว่าระยะทางไกลมากยังกินข้าวเหมือนเดิมนะฮะยังทานข้าวแกงนะฮะเด็กๆคุณแม่ชอบทานไข่เจียวใช่ไหมก็ยังทานข้าวไข่เจียวเหมือนเดิมยังแต่งตัวเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะมีเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนแมทเทียลไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเรามากๆนะฮะในระยะ20กว่าปีมานี้ก็คือตัวการสื่อสารแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปรากฏว่ามันดันเป็นประเด็นที่สำคัญซะด้วยว่าเทคโนโลยี2ตัวนี้นะครับมันช่วยให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทำไม่ได้นะครับคือในอดีตเนี่ยเราเวลาพูดถึงนวัตกรรมที่มันสำคัญนะครับทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงเลยก็คือไม่ย้อนกลับอย่างเช่นเครื่องบินใช่ไหมครับมีเครื่องบินแล้วสามารถจะไปต่างประเทศได้ไม่ต้องเดินทางเป็น 2-3 เดือนด้วยเรือนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ก็คือพอเครื่องบินบอกยกเลิกไฟลท์ท่านคงไม่เดินทางเรือเนาะท่านก็บอกก็รอไฟต่อไปสิครับเดี๋ยวก็คงมาใช่ไหมครับหรือไฟนีออนนะครับไฟ LED อะไรเงี้ยนะครับเข้ามาแทนที่การคบเพลิงกองไฟให้แสงสว่างใช่ไหมครับท่านคงไม่รอถ้าไฟดับนี่ท่านคงไม่รอจุดคบเพลิงนะท่านจะพบว่ารอไฟมาดีกว่าไม่เปลี่ยนแล้วไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วยกเว้นว่าเขาบอกว่าจะไม่มีไฟฟ้าจ่ายสักเป็นเดือนอะไรเงี้ยท่านอาจจะมองหาทางเลือกใหม่ครับอันนี้พยายามบอกให้เห็นให้ท่านเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงก็มาสู่วงการมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเราบอกว่ามาร์เก็ตติ้งอยู่ในกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับอยู่ในทีวีมีรูปของสื่อโฆษณานะครับเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับการ PR การชักจูงนะครับการทำให้คนได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการเอาคอมพิวเตอร์การสื่อสารนะครับแล้วก็สารสนเทศเข้ามาร่วมกันนะครับก็ได้มีความคิดใหม่ๆเรื่องของการค้นหาสิ่งที่คนต้องการนะครับแล้วก็ที่เรารู้จักกันเยอะบ้านเรานะครับก็เป็นเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็บริการใหม่ๆก็จะตามมาเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับเราก็กลายเป็นแฟนคลับเข้าไปเรื่อยๆนะครับภาพที่เห็นภาพแรกนี่เป็นเรียกว่าการเดินทางของผู้บริโภคนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งเล็กๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจซื้อของนะครับนะการจัดสินใจซื้อพบว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังนะของความคิดแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับผู้ขายก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งเรื่องราวเหล่านี้ได้นำมาศึกษาเป็นวิชาหรือเป็นความเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งจะต่อเนื่องกับช่วงเมื่อกี้นะครับเรื่องของความรู้สึกความเข้าใจอารมณ์นะครับของผู้ซื้อซึ่งจะทำให้เห็นว่าจากภาพนี้นะครับจะเห็นลูกศรเล็กๆนะฮะโยงไปทางซ้าย2ครั้งนะครับตรงนั้นคล้ายๆกับเป็นจุดที่
โอกาสที่ลูกค้าจะเลิกล้มความตั้งใจนะครับถึง2ครั้งนะครับในการติดต่อตั้งแต่ค้นหาข้อมูลนะครับเปรียบเทียบนะครับ inquiry เปรียบ comparison นะครับเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบว่าจะเอาอันไหนดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแค่จะติดตั้ง Wi-Fi แค่นั้นเองที่บ้านนะฮะแล้วก็เรื่องของการพยายามจะซื้อนะครับไปจนถึงเรื่องของการติดตั้งจริงๆนะฮะจริงๆมันเกิดขึ้นเร็วมากนะอาจจะไม่กี่วันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นความรู้ของทางการตลาดหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จะมองว่าโอ้โหเกือบพลาดไปแล้วไม่ล่าถึง2ครั้งนะครับสำหรับบางบริษัทอาจจะพลาดไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้ความเข้าใจการศึกษามันลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าที่จริงแล้วเนี่ย เราจะสามารถสร้างสรรค์ออฟเฟอร์หรือว่าบริการอะไรที่มันถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นได้นะครับคราวนี้เรามามองอีกนิดนึงครับว่าคำว่า customer หรือลูกค้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าของแต่ละคนของแต่ละบริการของแต่ละองค์กรคือใครนะฮะทุกคนนึกถึงอะไรฮะนึกถึงผู้ใช้บริการใช่ไหมครับแล้วเคย define ไหมครับว่าผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นอย่างไรท่านเคยคิดละเอียดแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเราติดต่อสอบถามพนักงานขายรถนะครับอาจจะเป็นรถสปอร์ตสักคันหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าลูกค้าของเขาเหรอผู้ชายมีเงินแค่นั้นแหละน่าจะทุกคนที่อยากมีรถสปอร์ตใช่ไหมครับจริงไหมฮะประมาณนั้นนะส่วนใหญ่เวลาเราถามถึงเวลามีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่หลายครั้งที่ต้องอะไรนะฮะเรียกว่าสัมภาษณ์ผู้คิดค้นหลายรอบว่าตอนที่คุณคิดเนี่ยคุณคิดถึงผู้ชายบ้างหรือเปล่าว่าเป็นใครนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าบอกแค่ไปเดี๋ยวจะหาผู้ซื้อไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามพูดกว้างๆเดี๋ยวบางครั้งจริงๆเขาไม่เคยคิดจริงๆนะฮะอันนี้ต้องยอมรับบางครั้งก็ไม่เคยคิดแต่เขาบอกว่ามันต้องมีสักคนแหละที่เป็นลูกค้าเรานะฮะไปจนถึงทุกคนน่าจะเป็นลูกค้าเราใช่ไหมครับทุกคนจะไปคิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูนิดนึงนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยท่านคิดว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะเป็นนั่งในรอรถเมล์รออะไรฮะรอข้าวแกงเคยเห็นใช่ไหมฮะเคยเห็นภาพบางท่านเคยเห็นภาพนะครับนี่เขารอข้าวแกงนะครับนะฮะเป็นร้านดังนะร้านดังมากเรียกว่ามีคำพูดเลยว่าลุกแล้วเสียม้า เพราะว่าสำหรับคนที่ทานที่นี่เนี่ยเขาจะเดินมารับออเดอร์นะฮะโดยที่ไม่ต้องจดแล้วเขาจะจำได้หมดว่าคนไหนกินอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนจะปักหลักเห็นไหมฮะปักหลักเลยนั่งจริงจังเลยไม่ยอมให้ใครมายึดนะฮะเป็นร้านของข้าวแกงนะครับของเจกปุ้ยนะครับซึ่งเจกปุ้ยเนี่ยเขาจะอยู่ตรงติดกับวัดเล่งเนื้อยี่นะฮะเยาวราชนะครับนี่ฮะป้ายโลโก้เขาแค่นี้ฮะขายข้าวแกงแกงกะหรี่หมูเนื้อครับเขียวหวานไก่ลูกชิ้นปลากรายนะครับแล้วก็มีการแก้ไขตัวเลขราคานิดหน่อยนะอาจจะมีปรับราคาเพราะขายมานานมากแล้วครับขายมานานมากเมนูเด็ดนะครับเมนูเด็ดก็จะเป็นแกงกะหรี่เนื้อกับตัวลูกชิ้นปลากรายนะครับแล้วลักษณะทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นโรธรรมดาเป็นแถวธรรมดาแล้วก็ตักมีขนมจีนด้วยนะครับมีข้าวขนมจีนแล้วก็ตักมีกับข้าวอีกสองสามอย่างแค่นั้นเองสำหรับคนที่ซื้อกลับบ้านก็ต้องเข้าคิวนะฮะอันนี้คิวยาวพอสมควรที่เด็ดกว่านั้นนะครับก็คือวันจันทร์ก็ห้ามขายใช่ไหมครับวันจันทร์ต้องขายในบ้านก็คือมีขายอยู่แต่ต้องไปซื้อในบ้านนะฮะอันนี้เป็นภาพที่ทุกคนเข้าใจแล้วร้านนี้นี่เขาขายตอนเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลูกค้าเขาคือใครดูเหมือนกับทุกๆคนเนาะเราบอกว่าโอ้ยทุกคนเลยนะฮะเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าการข้าวแกงใครก็กินได้แต่ถามจริงๆเหรอเป็นอย่างนี้หรือเปล่า คนต้องอยู่ย่านนั้นใช่ไหมครับถูกต้องไหมฮะอยู่ย่านเยาวราชและใกล้เคียงนะครับ
อายุนี่แน่นอนเจนไม่เอาแล้วไม่รู้จักแต่คนที่อายุระดับกลุ่มเบบี้บูมขึ้นไปนะครับอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้จักมานานเพราะว่าร้านนี้ตั้งมานานมากนะฮะนานมากแล้วทุกคนก็จะมีฉายาว่าร้านลุกแล้วเสียม้านะฮะเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะเราเป็นร้านข้าวแกงนะครับหลายๆคนที่ซื้อใส่ถุงเนี่ยเพราะว่าต้องการไปฝากญาติที่บ้านที่เขาเป็นลูกค้าประจำนะครับก็เยอะแยะเลยตั้งแต่เด็กๆจนถึงอาม่าอาซิมต่างๆนะครับแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะครับและคนไทยในพื้นที่นะครับมีเรื่องของวัดเล่งด้วยยี่ใช่ไหมครับที่เป็นแลนด์มาร์คสำหรับร้านนี้เวลาบอกว่าไปหาที่ไหนร้านนี้อยู่ไหนก็จะพูดถึงวัดเล่งด้วยยี่นะครับแล้วก็เมนูเด็ดนะครับก็คือเป็น2รายการนี้นะครับที่สำคัญนะครับก็คือ5โมงเย็นและวันจันทร์ขายที่บ้านนะขายในบ้านนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสกัดออกมานะครับเวลาเรามองว่าเอ๊ะเราจะ define ร้านนี้อย่างไรนะครับถ้าลองเอาคำพวกนี้ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเจอร้านนี้ได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งเอา 2-3 คำมารวมกันเนี่ยก็จะยิ่งเจอได้ง่ายเขาไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาตินะครับของกิจการเขาเองนะครับแต่ว่าเป็นอันที่รู้กันของผู้รับบริการนะครับจะเห็นว่ามันไม่ได้สำหรับทุกคนเลยเนาะเด็กรุ่นใหม่มาจากต่างจังหวัดนะครับรับรองไม่มีทางเจอร้านนี้อยู่ในสายตาแน่ๆนะครับถ้าไม่ได้ค้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มา3โมงก็ไม่เห็นเปิดสักที4โมงก็ไม่เปิดกลับบ้านแล้วนะฮะก็เปิด5โมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากคือทานตรงนี้เลยนะครับมาถึงก็ทานตรงนี้เลยนะครับก็สไตล์นี้อาจจะมันคงสามารถดัดแปลงได้นะครับเป็นแบบใหม่ๆนะครับที่มันเข้ากับยุคสมัยแต่ว่ารูปแบบแกยังเดิมๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราพูดถึงลูกค้าเขาเป็นใครเราต้องเอาคำเหล่านี้มาพูดนะครับมาพูดหลายๆครั้งก็เป็นคนจีนที่อยู่แถวนั้นอายุเยอะนิดนึงชอบทานอาหารรสชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนเย็นๆนี่มาซื้ออะไรต่าง นี่เป็นตัวอย่างชัดๆเลยนะครับให้เห็นว่าจริงๆแล้ว define ได้นะครับไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่เป็นลูกค้านะครับคราวนี้พอเรามามองถึงการตลาดการซื้อแล้วก็การขายเนี่ยนะครับสมัยนี้ถ้าเกิดพูดกันให้ชัดๆง่ายๆเห็นภาพที่ชัดๆนะครับเวลาเราจะซื้อของนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าผู้ซื้อมีความต้องการสนใจก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลใช่ไหมครับแน่นอนว่ากิจกรรมของทางหน่วยงานที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ต้องประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีเป็นขั้นตอนแรกที่เรียกว่ารับรู้ใช่ไหมครับต่อมาลูกค้าเองก็เริ่มเปรียบเทียบใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันหาข้อมูลง่ายขึ้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี่ยากเมื่อก่อนนี่ต้องตัดหนังสือพิมพ์ใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไปถามร้านว่ามีสินค้าชิ้นนี้ไหมแต่เดี๋ยวนี้นี่ใช้มือถือใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการค้นหานะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงลึกนะครับถึงคุณสมบัติว่ามันพิเศษยังไงมันโดดเด่นอย่างไรมีความนิยมแค่ไหนนะครับแล้วจึงตัดสินใจนะครับตัดสินใจอันนี้เป็นขั้นตอนที่ระยะหลังนักการตลาดโดยเฉพาะทางด้านดิจิทัลนะครับใช้เป็นกระบวนการในการศึกษาแล้วก็เริ่มจะมีการเรียบเรียงแล้วก็ลำดับนะครับเหตุการณ์ว่าต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับแน่นอนว่าถ้าใช้บ่อยๆหลายๆครั้งก็เป็นแฟนคลับไปเลยนะครับในส่วนการขายเนี่ยเราพบว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็การสั่งซื้อซึ่งก็จะมีการเน้นถึงยอดขายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเวลาเราเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เข้าไปจอยส่วนใดส่วนหนึ่งของไซเคิลนี้นะครับหลายๆเครื่องมือที่เราพบตอนนี้ทำหลายๆอย่างในนี้เลยพร้อมๆกันนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับขณะเดียวกันก็มีเอนจินหลังบ้านนะครับที่คอยให้บริการกับนักการตลาดนะครับในการค้นหากลุ่มลูกค้าไปจนถึงการรับรู้การขายนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับตัวลูกค้า
นะครับแล้วก็ข้อมูลกับลูกค้านะครับเราจะมองเป็นอะไรได้บ้างนะครับปกติแล้วลูกค้าเนี่ยเราพูดถึงลูกค้าเราก็ต้องพูดถึงลูกค้าของเราใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกค้าของใครอีกนะฮะลูกค้าของคนอื่นนะปัจจุบันเราดูได้นะเรารู้ได้นะฮะอินเทอร์เน็ตบอกได้นะครับว่าลูกค้าของเราเป็นอย่างไรมีเท่าไหร่นะครับลูกค้าของคนอื่นมีเท่าไหร่อย่างไรทุกท่านเคยใช้ไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็คงจะเคยมี official line ใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าเคยไปเข้าเป็น line ของยี่ห้อนู่นนี่นั่นต่างๆก็จะมีจำนวนตัวเลขนะครับว่าปัจจุบันมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่แล้วใน line ของยี่ห้อต่างๆนะครับอันนั้นก็จะให้เรารู้นะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคนทั่วไปที่ยังไม่เป็นลูกค้าของเราเลยเราอยากให้เป็นนะครับเมื่อก่อนในกลุ่มนี้หายากมากแพงมากก็คือต้องใช้พวกทีวีวิทยุนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนกันหวังว่าคงได้ดูโฆษณาชิ้นนี้ของเราได้ฟังวิทยุสปอตนี้ของเราได้อ่านหน้านี้ของหนังสือพิมพ์วันนี้ของเราเพราะว่าแต่ละวันแพงเหลือเกินนะหนังสือพิมพ์เนี่ยฮะข้อมูลล่ะเราปัจจุบันเรารู้ข้อมูลเป็นรายบุคคลได้นะครับเป็นกลุ่มบุคคลได้เป็นกลุ่มคนได้ด้วยนะครับกลุ่มบุคคลกับกลุ่มคนจะแตกต่างกันนะครับอันนี้แหล่งที่มาปัจจุบันต้องยอมรับว่านอกเหนือจากดิจิตอลหรือตัวอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยที่จริงแล้วมีข้อมูลอยู่รอบตัวนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะงานบริการแล้วก็งานสินค้าที่เป็นแมสนะครับท่านคงเข้าใจพวกนี้ดีว่าบัตรสมาชิกบัตรdiscount บัตร VIP นะครับหรือบัตรต่างๆเนี่ยบัตรพวกนี้จะเป็นบัตรที่เก็บข้อมูลของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับมีความน่าเชื่อถือเป็นข้อมูลกลุ่มแรกที่ท่านต้องยึดหลักปักฐานแล้วนะฮะอย่างน้อยก็มีครบทุกอย่างนะฮะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลท่านขอเขาได้หมดเลยตอนนั้นนี่แบบว่ากำลังหน้ามืดครับอยากได้ส่วนลดนะฮะเอาอะไรท่านอยากขออะไรก็ได้หมดนะฮะส่วนลดไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารหรือว่าได้ส่วนแถมอะไรต่างแล้วคูปองเป็นเล่มๆเลยนะฮะบางรายนะฮะข้อมูลจากเครื่อง POS ซึ่งอันนี้แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นชื่อบุคคลยกเว้นเขาเอาบัตรสมาชิกมาด้วยใช่ไหมครับอาจจะเป็นได้เป็นข้อมูลการขายสินค้าแล้วก็แน่นอนทำให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ยอดนิยมหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการบริการนะฮะข้อมูลจากการลงทะเบียนกิจกรรมปกติและพิเศษนะครับอย่างเช่นท่านมางานวันนี้นะท่านที่รีจิสเตอร์มาล่วงหน้าเราก็จะได้ข้อมูลท่านส่วนหนึ่งไว้แล้วว่าท่านสนใจคลาสไหนนะครับเทคโนโลยีอะไรนะครับการทำเซอร์เวย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับว่ามีการทำเซอร์เวย์หลายๆรูปแบบนะครับแบบลึกก็มีนะครับข้อมูล Digital Marketing Tools อันนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเก็บให้เราแล้วนะครับคือที่เรารู้จักกันนะครับ Facebook กับ Google นะครับ2ท่านเนี่ยตอนนี้ก็รวยไปหมดแล้วนะฮะ Facebook เนี่ยเก็บข้อมูลโดยการชวนให้เป็นสมาชิกเปิดบัญชีกับเขาเนาะไม่มีอะไรต้องเสียเลยฟรีนะครับก็ให้ข้อมูลกับเขาผมจำได้เมื่อก่อนเนี่ยผมมีอยู่10 account ของ Facebook นะฮะเพราะว่าอยากเล่นเกมใช่ไหมในเกมขุดเหมืองอะนะมันต้องอะไรนะส่งของให้เพื่อนได้ด้วยใช่ไหมผมอยากมีสักตัวนึงที่มันเก่งมันรวยมากมันไปได้เรื่อยๆเนี่ยต้องมีอีก9ตัวช่วยก็ส่งของให้อะนะหลังจาก Facebook รู้นะคงทำกันทั้งโลกนะไม่ใช่จำพวกผมคนเดียวก็เริ่มเอาละช่วย identify ด้วยเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะครับคือ Facebook ก็รู้นะว่าเขา enjoy กับการเล่นเกมพันธมิตรของเขานะครับที่มาทำเกมใน Facebook แต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็เปลือง resource ค่อนข้างเยอะมากเขาก็เลยต้องการจะลดนะครับจริงๆพวกนี้ก็มีเขามี facing ของเขานะช่วงแรกๆเนี่ยทำไงก็ได้ให้เยอะที่สุดมีสมาชิกเร็วที่สุดเยอะที่สุดนะครับ growth hacking ให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกรองนะค่อยๆกรองลูกค้าแล้วก็ได้รู้ลึกรู้ลึกรู้ลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยุคที่ผมเลิกเล่นเลยก็คือขอเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมผมคงไม่มีหลายๆเบอร์เนาะเพื่อจะเล่นเกมนะ ก็เลยมีแค่เบอร์2เบอร์ก็เลยรู้สึกว่าแหมไม่มันเลยนะไม่มีตัวช่วยนะก็เลยขอเพื่อนก็ไม่ค่อยให้นะฮะเพื่อนหนึ่งก็อยากได้เหมือนกันก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็น Facebook ก็ตั้งแต่เขาขอเบอร์นะครับก็ปรากฏว่าแอคเคาท์เขาลดลงนะครับแต่ว่าเขาพบว่ามีความเป
เป็นยูนิคมากขึ้นนะครับ Google เช่นเดียวกันนะครับ Google เนี่ยตอนแรกๆก็เสิร์ชฟรีใช่ไหมครับเสิร์ชไปเลยนะไม่มีปัญหาได้ข้อมูลดีด้วยนะฮะได้ตรงเป๊ะเลยทำรายงานอาจารย์ก็สบายนะคนข้อมูลนะฮะแต่ตอนหลังเขาบอกว่าไม่อยากรู้มั้งเลยว่าเมื่อวานพิมพ์เสิร์ชอะไรไปแล้ววันนี้ลืมไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดที่ใช้คืออะไรหาตรงนั้นไม่เจอแล้วถ้าอยากหาลองสมัคร Google Gmail สิคะอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็สมัครไปใช่ไหมครับพอสมัครปุ๊บเขาก็จะผูกทุกอย่างเลยเบอร์โทรศัพท์ไปครับเผื่อลืมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะส่ง SMS มาให้อะไรท่านก็เออดีสมัครเลยนะทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเขาเก็บทุกอย่างนะครับหมายถึงว่าท่านเคยเสิร์ชอะไรไปนะครับที่ท่านเสิร์ชที่ไหนอยู่นนทบุรีอยู่ที่หัวหินท่านเสิร์ชนะเขาเก็บไว้หมดเลยขณะเดียวกันหลังบ้านเขาก็มีเรื่องของการพยายามทำการตลาดนะครับเขาพบว่าเวลาท่านเสิร์ชเนี่ยมันจะมีตัว Result Page ใช่ไหมครับ Result Page เนี่ยมันก็จะแน่นอนทุกคนบอกว่าอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้8วินาทีก็ลืมแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่พ้นหน้าแรกหรอกนะฮะผมไม่เคยหาข้อมูลเกินหน้าแรกเหมือนกันคลิกหน้าต่อไปก็จะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดไปละนะแต่ก็หาไม่เจอเขาก็สามารถจะทำการค้านะครับหาพื้นที่พื้นโฆษณาสำหรับคนที่บอกว่าขี้เกียจไปทำSEO ให้ได้แรงกิ้งดีๆไม่เอาแล้วจะขายซื้อโฆษณาอย่างเดียวดีกว่าก็นำมาโชว์ในพื้นที่โฆษณานะครับข้อมูลการติดต่อแนะนำแล้วก็สุดท้ายลองเรียนนะครับข้อมูลพวกนี้มีค่าหมดเลยเมื่อก่อนเราอาจจะเขียนลงในกระดาษอยู่ในแบบฟอร์มนะ call center ต่างๆนะนะแต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมาช่วยในการพัฒนาบริการและสินค้านะครับเป็นข้อมูลที่มีค่าโดยเฉพาะข้อมูลท่านจะเห็นว่า digital marketing tools เนี่ยโอ้โหหาได้เยอะมากนะครับแม้กระทั่งความสนใจพฤติกรรมนะครับของลูกค้าอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับของบริษัทหนึ่ง เขาพบว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ดิจิทัลจะมาแรงแต่ว่าการเก็บข้อมูลแบบคลาสสิกแบบเก่าๆเนี่ยก็ยังมีคุณค่าอยู่ดีนะครับเรื่องของloyalty card นะครับเรื่องของ POS นะครับส่วนที่เป็นออฟไลน์ก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีนะครับแต่แน่นอนว่าส่วนที่ทำให้ได้ข้อมูลในราคาที่ถูกไม่แพงนักก็คือจากดิจิทัลเนี่ยก็มาแรงมากนะครับแล้วก็ทำให้ได้เห็นข้อมูลหลากหลายอันนี้เรามาลงลึกนะฮะเรื่องตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างเครื่องมือนะครับเซิร์ชเอนจินผมพูดไปแล้วนะครับหน้านี้ทุกคนเคยรู้เคยชินจำได้นะครับก็จะคลีนสะอาดโหลดเร็วนะครับมาดูตัวอย่างนะฮะว่าเวลาเข้าไปใช้บริการอันอื่นของเขานะครับ YouTube ทุกคนคงเคยใช้นะครับก็มันจะล็อกอินท่านอัตโนมัติเลยนะถ้าเคยลงทะเบียนไว้แล้วก็ล็อกอินด้วย Gmail ก็จะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านเคยดู YouTube อะไรท่านเคยเซิร์ชยังไงเขาก็เก็บไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ระยะหลังเห็นไหมครับว่าก็เริ่มมีให้ท่านเปิด Channel เองด้วยนะครับก็คือเปิด channel เพื่อมีคนมาดูถ้าเกิน1,000ครั้งก็จะเริ่มให้ตังค์ท่านนะฮะในหนึ่งแต่ละรายการแน่นอนก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามาดูตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้นะครับที่ YouTube ก็เก็บข้อมูลไว้ตัว Google Analytics นะครับที่ผมพูดจริงๆมันมีเยอะมากนะมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดู landscape แล้วท่านจะตกใจแต่ว่าตัวที่เราคุ้นเคยกันนะครับตัวนี้คือ Google Analytics นะครับก่อนหน้านี้สัก2ปีผมไม่รู้จักเลยนะฮะจนกระทั่งไปศึกษานะครับแล้วก็พบว่าอ้าวตายแล้วมีตัวนี้นี่มันรู้ใส่รู้พุงเราหมดเลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่มีเว็บไซต์นะครับแนะนำเลยตัวนี้ต้องหาความรู้ไว้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยท่านในการ improve เว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี นี่เบื้องต้นนะครับว่าเขารู้นะครับว่าท่านลูกค้าที่มาเยี่ยมเว็บไซต์ของผมเนี่ยเป็นผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อายุอยู่ในช่วงไหนนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้อายุอยู่ในช่วง 25-34 ปีเป็นเมนเป็นหลักนะครับรู้ด้วยนะครับว่าลูกค้าผมเนี่ยเป็นแบบ movie lover วันยันท่านไม่แปลกใจนะระยะหลังเห็นธนาคารแจกตัวหนังตลอดเลยเห็นไหมฮะเอ้ยทำไมอยู่ๆมาแจกตัวหนังยังงงๆเลยนะเพราะรู้ว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่เป็น movie lover นะจะให้กิฟต์สักอันนึงท่านจะให้แล็กเก็ตเล่นหรือให้จักรยานหรือให้ตัวหนังดีท่านก็อยากใ
ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องสนใจนะครับเขาบอกได้เพราะอะไร Google ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มองdevice เป็นคน1คนแล้วนะครับเขาจะมอง device เป็น device เดี๋ยวนี้คนเริ่มมีอุปกรณ์มากกว่า1ชิ้นใช่ไหมครับมีโน้ตบุ๊กมีไอ้แท็บเล็ตมีมือถือเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเลิกมองเป็นคนได้ละเลิกมองเป็น device แทนแล้ว device แต่ละอันเนี่ยท่านก็ใช้ต่างๆกันนะแท็บเล็ตเนี่ยท่านใช้ดูหนังฟังเพลงดูกลุ่มไหนนะฮะเขาจะตราหน้าเลยผมจะใช้คำว่าตราหน้าว่าเครื่องนั้นนะฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายจากการดูคอนเทนต์นะครับที่ท่านเซิร์ชแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่นะแล้วเป็นสไตล์ไหนนะจะบอกเทปเบรดอาจจะถ้าท่านเซิร์ชพวกซื้อของช้อปปิ้งผู้หญิงวัยรุ่นเนี้ยก็จะบอกว่าเครื่องเนี้ยนะเป็นผู้หญิงนะครับแต่โน้ตบุ๊กของท่านค้นหาข้อมูลทำงานให้กับหัวหน้านะครับแน่นอนอาจจะเป็นสำหรับเหมือนกับเป็นผู้สูงอายุนะฮะแล้วแต่มือถือของท่านอาจจะกลายเป็นเหมือนกันวัยรุ่นเหมือนกันเพราะท่านใช้เซิร์ชหาข้อมูลตลอดข้อมูลเหล่านี้นะครับเอามาประมวลผลนะครับในการบอกได้นะครับนอกจากนี้ข้อมูลยังบอกว่าคนที่เข้ามาค้นหาข้อมูลเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับคือ Google เนี่ยจริงๆเขามีโดยเฉพาะ Analytics เนี่ยเขาจะมี account ที่แบบฟรีนะครับแต่ข้อมูลมีจำกัดนะครับสมมติว่าสัก100ล้านเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ไม่ได้เวลาที่เราเห็นข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ 100% นะครับจำนวนหนึ่งกับพรีเมียมaccount ละล้านคงไม่อยากเป็นนะเนาะแพงละ account ละล้านต่อปีแต่ว่าบริหารเว็บไซต์ได้หลายๆเว็บไซต์แต่ข้อมูลจะ 100% นึกออกมั้ยจะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนทุกเรคคอร์ดเลยแต่ถ้าเป็น account ฟรีเนี่ยจะไม่ค่อย 100% หรอกจะจำนวนหนึ่งแต่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องเอา 100% หรอกแค่นี้ก็พอรู้แล้วนะฮะเพราะส่วนใหญ่เราจะไม่สามารถเห็นตัวตนใช่ไหมครับแต่เห็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่ต่างๆแทนเราเห็นเลยว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามามากน้อยแค่ไหนเป็นสัดส่วนนะครับเป็น new visitor หรือเป็น return นะครับเราเห็นด้วยครับว่าลูกค้านี้ใช้ desktop ใช้มือถือหรือใช้แท็บเล็ตมากกว่ากันนะครับอันนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเคาะไปในมือถือยังบอกด้วยว่ามาจาก Apple iPhone มากกว่ามาจาก Samsung มี Samsung บอกด้วยนะรุ่นไหนต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นคือข้อมูลพวกนี้ณเวลาหนึ่งมันก็โอเคใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมเนี่ยข้อมูลก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะเราเลือกดูเวลาเป็นช่วงเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากท่านจะดูแบบเรียลไทม์ก็ได้นะครับแบบเรียลไทม์ก็มีคนใช้อยู่เท่าไหร่อย่างไรเป็นมาจากมือถือหรือมาจากเครื่องเดสก์ท็อปนะครับเราดูประวัติข้อมูลได้ว่าวันนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับอาทิตย์นี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่นะครับท่านเห็นข้อมูลที่มันลดลงไหมฮะสองเป็นขยักนั่นสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์สองที่ทุกคนก็อยากไปดูเว็บไซต์อื่นบ้างนะฮะหรือแม้ก็อยากไปเที่ยวบ้างที่มันตกลงมานะครับแล้วก็มีเรื่องของแหล่งที่มาแน่นอนท่านบอกว่ามาที่เว็บไซต์ผมเนี่ยคงอยากรู้ว่ามาจากไหนบ้างนะครับ Google Organic เนี่ยนะครับก็คือการมาจาก Search Engine ของ Google แล้ว Organic Search นะฮะก็เสิร์ชดิบๆตรงๆส่วน Direct Home เนี่ยคือพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เลยเข้ามาตรงๆนะครับแล้วก็มาจาก Facebook กระโดดมาที่นี่นะฮะมาจากตัวเลขข้างล่างเนี่ยนะฮะ2015อันนี้เป็นแท็กพิเศษผมให้น้องๆเขาเขียนเพิ่มเติมไปในไฮเปอร์ลิงก์นะครับเวลาเขียนมีเว็บไซต์ก็ตามด้วยแท็ก JavaScript เวลามันกดปุ๊บเนี่ยมันจะส่งโค้ดนี้มาที่เว็บไซต์ด้วย Google ก็ดักจับไว้ก็รู้ว่าเขามาจากอีเมลอะไรฉบับไหนที่ส่งไปนะครับก็อันนี้มีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงก็สามารถทำได้แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตว่าเขารู้หมดนะว่ากว่าจะมาถึงเว็บไซต์เราเนี่ยไปที่ไหนมาก่อนแล้วมาถึงนี่เพราะฉะนั้นจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะไปพาร์ทเนอร์ไปแจกแบนเนอร์ไปเช่าที่อะไรต่างที่ไหนใช่ไหมครับเพื่อจะได้ลูกค้าอื่นๆที่ยังไม่ได้มานะครับคราวนี้มาดู Facebook บ้าง Facebook ธรรมดาแอคเคาท์ธรรมดาเนี่ยจะไม่มี
หมวดที่เรียกว่า insight นะครับแต่ Facebook Fanpage จะมีหมวดที่เรียกว่า insight นะครับซึ่งข้อมูล insight เนี่ยเขาจะทำให้เราเห็นตัวเลขคล้ายๆกับของ Google นะครับ analytics นะครับก็เห็นเป็นตัวเลขมีเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีการใช้งานต่างๆมากมายใกล้เคียงกันครับก็เป็นกราฟไปเลยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับส่วนสำคัญมากกว่าที่ผมอยากจะรู้บอกให้ทราบก็คือเรื่องของถ้าเรามาทำสรุปนะครับว่าไอ้ Search Engine เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราอย่างไรเราใช้ฟรีใช่ไหมเรามีการ tagging code เราหรือเปล่าจริงๆมันมีนะฮะเราเรียกว่าคุกกี้นะครับจริงๆคุกกี้คล้ายๆว่าทิ้งไว้นะครับเวลาเราเปิดซื้อเครื่องมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับแล้วเราก็ไปเสิร์ชตัว Google Search อะไรต่างๆถ้าเราไม่ได้ล็อกอินนะครับ Gmail มันก็จะทิ้งแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดล็อกอินแล้วเนี่ยก็จะทิ้งไว้อีกแบบหนึ่งเพิ่มเติมแต่ว่ามันจะมี tracking ให้ทำไมมันถึงได้รู้ว่าเรากลับมาอีกแล้วนะครับเรามาเมื่อไหร่เรียงต่างนะครับในเครื่องเราข้อมูลพวกนี้ก็จะสามารถเคลียร์ได้คุกกี้นี่สั่งเคลียร์ได้ที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับส่วน Google Analytics เนี่ยมีทั้ง2แบบนะครับมีแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบเสียตังค์แต่ถึงกระนั้นก็ตามถึงเป็นฟรีเนี่ยแต่ต้องการล็อกอินเข้าไปต้องใช้ Gmail นะฮะอันนี้ก็ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องเป็น Gmail ซึ่งก็ต้องสมัครสมาชิกกับเขาอ่ะนะGmail ก็ฟรีนะครับแล้วก็เนื่องจากปัจจุบัน Analytics นี่มันใช้ทำงานบริหารเว็บไซต์เป็นหลักมันถือว่าใช้ดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องมีแอสเซทนิดนึงนะฮะอาจจะมีเว็บไซต์มีบล็อกหรือมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เขาจะมี tagging code ซึ่งจอกให้นะครับเวลาท่านgenerate เข้าไปใน Google Analytics ท่านก็เอาโค้ดเนี่ยนะครับเป็นประมาณ 7-8 บรรทัดเนี่ยนะครับไปติดที่ HTML นะครับในทุกหน้าเพจของท่านในเว็บไซต์ข้อมูลจะได้มาหมดเลยที่เหลือจากนั้นนะครับโดยที่เขาไม่มีตัวเลขโชว์ที่ด้านล่างของเว็บไซต์เนาะบางยี่ห้อเป็น tracking เหมือนกันที่เราเคยเห็นอย่างของสวทชเองก็ Truehit ใช่ไหมฮะอันนี้มีข้อเสียนิดนึงตรงที่คู่แข่งเราจะเห็นด้วยว่าหน้านี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากน้อยหรือเปล่าใช่ไหมฮะมีคนมาดูมากน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของ Google ไม่โชว์เลยนะไม่โชว์เลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าของเขานี่สำหรับมือโปรเท่านั้นนะฮะกิจกรรมการตลาดที่นำไปใช้ได้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆที่สำคัญมากคือเขาบอกว่าก็ไม่แนะนำให้อยู่ๆก็ไปติดเล่นนะฮะ ควรจะต้องตั้ง objective ชัดเจนนะครับว่าท่านต้องการจะดูอะไรนะครับเพราะว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการดูความสำเร็จของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าท่านบอกว่า ท่านอยากปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นท่านก็ต้องมีวัตถุประสงค์นิดนึงนะครับว่าอยากให้คนเข้ามามากขึ้นอยากให้มาซื้อของมากขึ้นอยากให้มาทิ้งชื่อไว้เป็นลีดเดี๋ยวพนักงานท่านโทรกลับไปนัดหมายมาดูรถดูบ้านอะไรต่างๆนานานะฮะต้องมีออบเจกตีฟนิดนึงนะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นๆก็จริงๆแล้วนี่ช่วยในการวิเคราะห์ดูได้นะว่าเว็บไซต์หน้าไหนที่ไล่แขกพอมาถึงหน้านี้นี่ออกทุกคนเลยออกจากเว็บไซต์ไปทุกทีนะครับก็จะมีตัวเลขก็เห็นโชว์เลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ exit บางทีอาจจะเป็นไม่มีลิงก์ต่อไปหน้าอื่นเลยนึกออกไหมฮะทุกคนก็เลยไปแล้วอะไรต่างๆส่วนจะเป็น AdWord นี่ก็เอาข้อมูลจากการค้นนะครับมาเป็นประโยชน์ในการทำการค้า marketing ของตัว Google เองนะครับแน่นอนก็จะเชื่อมโยง report ไปที่ตัวAnalytics ได้นะครับเป็นแหล่งทำเงินของ Google นะครับตัว AdWords คราวนี้เรามาดู landscape จริงๆดีกว่านะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมพูดเนี่ย Google Facebook จริงๆในโลกนี้ตอนเยอะมากนะครับมีเยอะมากหลายตัวมากนะครับตัวที่เราเห็นบ่อยๆในส่วนของโซเชียลมีเดียนะฮะเราเห็นอะไรฮะที่เราเจอกันใช้ Facebook ใช่ไหมครับนะ LinkedIn นะครับตรงนี้ LinkedIn เนี่ยยังไม่หลายๆท่านยังไม่รู้จักไม่ทราบใช่ไหมมันทำเงินยังไงนะครับแล้วก็มีตัว Google เองนะครับแล้วยังมีคู่แข่งเขาอีกเยอะแยะนะเพียงแต่ว่าคู่แข่งก็อาจจะยังไม่ป๊อปปูล่าในเมืองไทยนะครับเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเราคิดว่าสินค้าเราบริการเราเนี่ยต
ต้องไปขายที่เวียดนามที่พม่าที่ลาวหรือที่อื่นๆในโลกนี้เราคงต้องไปศึกษานิดนึงว่าความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมของคนในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเขาใช้บริการอย่างไรเขาใช้ตัวดิจิทัลมีเดียอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางทีไม่เหมือนกับที่เราคิดนะครับก็ต้องเป็นความเข้าใจนะครับส่วนมาร์เก็ตติ้งที่เป็นอีเมลมาร์เก็ตติ้งก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นอนาลิติกและเมื่อกี้เราพูดถึง Google Analytics นะครับจริงๆแม้กระทั่ง Adobe ยังมีเลยนะครับอนาลิติกหรือ IBM หรือคนอื่นก็มีเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างมานิดเดียวพอเพราะอันที่เรารู้จักกันนะครับตัว Google Analytics นะครับจริงๆถ้าคุณใช้นะครับเข้าใจนะครับสิ่งที่ Digital Marketing Tools ทำให้คุณได้ก็คือทำให้คุณรู้ว่าคุณลูกค้าคุณเป็นกลุ่มไหนอายุประมาณไหนนะครับอาชีพอะไรนะ Facebook เนี่ย Facebook ได้เลยนะฮะระดับการศึกษารายได้ความสนใจดาราที่ชอบนะหรือผู้อินฟลูเอนเซอร์ผู้ที่มีอิทธิพลในการดำเนินการนะครับสไตล์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ท่านนำมาใช้ในการพัฒนาได้นะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายผมทำให้ผมรู้ว่านะครับว่าท่านต้องรู้ว่าสินค้าของท่านนะครับทำมาเพื่อใครนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือดีกว่าอย่างไรเร็วกว่าอย่างไรถูกกว่าอย่างไรกับคู่แข่งหรือสินค้าที่มีอยู่ก่อนในท้องตลาดนะครับถ้าท่านไม่ดีไฟตรงนี้ให้ชัดเมื่อก่อนท่านบอกว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มไหนเป็นอย่างไรเขามีรายได้อย่างไรเขาต้องการบริโภคอย่างไรเขาต้องการใช้บริการอย่างไรตอนนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีตอนนี้นะท่านทำได้นะครับขณะเดียวกันกลับไปคิดใหม่ดีกว่านะว่าถ้าต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สักอันหนึ่งเนี่ยเนาะเราต้องดีไฟให้ชัดแล้วแหละนะครับว่าเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรนะครับ3คำนี้ตอนนี้มาแรงมากนะครับ faster better faster แล้วก็ cheaper นะครับตอนนี้กลายเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆนะครับในการค้นหาสิ่งที่เราบอกว่าของเราแตกต่างนะครับแล้วก็ความแตกต่างจริงๆไม่ได้มาจากการทำสินค้าเสร็จแล้วก็ไปหาลูกค้านะครับท่านอาจจะมาหาลูกค้าได้ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับหลายๆท่านคงเคยเห็นเน็ตไอดอลใช่ไหมฮะทำพฤติกรรมแปลกๆจนมีคนเรียนแบบมีคนติดตามเป็นแสนๆคนนะครับตอนนี้กลุ่มเหล่านี้ก็จะดึงดูดคนที่ชอบเรื่องเดียวกันชอบกิจกรรมประเภทเดียวกันเข้ามาอยู่รวมกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกว่าโหทำการตลาดยากมากต้องใช้เงินเพราะไม่รู้คนเหล่านี้อยู่ที่ไหนต้องกระจายหวานไปเลยนะครับในแม่น้ำแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเผ่ามองมันเป็นเผ่านะอยู่ตามที่ต่างๆนะครับเราสามารถที่จะให้เน็ตไอดอลเหล่านี้ try A/B testing ได้นะครับว่าคนกลุ่มนี้ชอบสีแบบไหนชอบกิจกรรมอย่างไรเพิ่มเติมนะครับแล้วกลับมาดีไซน์โปรดักต์นะครับเอามาดีไซน์เซอร์วิสใหม่พบว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแทนมันคิดย้อนกันนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อมูลแล้วเมื่อก่อนไม่มีข้อมูลอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้หมดแล้วครับผมก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่ากลับไปดูนิดนึงนะครับว่าบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะท่านแน่ใจว่าท่านไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นใครตอนนี้ไม่ใช่แล้วท่านสามารถรู้ได้แล้วนะครับผมขอบคุณฮะค่ะขอบพระคุณนะคะดร.สุริชัยกิตติวราพงศ์ท่านผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสำนักงานวัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะกับหัวข้อในเรื่องของเครื่องมือในการเข้าใจผู้บริโภคในยุคไฮทัชนะคะอย่างที่ท่านปิดท้ายไว้ค่ะ3คำนะคะกับการสร้างโอกาสในการแข่งขันและความต่างในผลิตภัณฑ์และบริการของเรานะคะกับคู่แข่งได้นะคะด้วย better faster แล้วก็ cheaper นะคะค่ะคิดว่าวันนี้นะคะทุกท่านคงได้รับความรู้มากมายและเป็นประโยชน์นะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วแน่นอนเพราะว่าวิทยากรของเรานี่พูดในลักษณะที่เข้าใจง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะคะก็คงที่เหลือคงต้องขึ้นอยู่กับการทดลองใช้ของแต่ละท่านแล้วล่ะค่ะค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในนามของสถาบันวิทยาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Customer Insight ลูกค้าเราเป็นใครสายไหนเทคโนโลยีบอกได้ในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่างานแนทของเรานะคะยังไม่ได้จบเพียงวันนี้นะคะก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงฝากติดตามกำหนดการด้วยนะคะเพราะว่าจะมีงานด้วยกันหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น Job Fair ที่อาคาร Ink 2นะคะงานสัมมนาที่ CC แห่งนี้นะคะแล้วก็ที่บ้านวิทยาศาสตร์ศิรินธรด้วยในปีนี้เราจัดด้วยกันใน3เซสชั่นนะคะคือบ้านวิทย์แล้วก็อิงทูแล้วก็ที่CCนี้ค่ะยังไงแล้วขอความร่วมมือทุกท่านนะคะให้การสนใจในเรื่องของกำหนดการต่อไปแน่นอนว่ามีหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านไม่มากก็น้อยต้องมีอยู่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีด้วยกันหลายหัวข้อเลยนะคะแล้วก็ยังไงแล้วฝากเยี่ยมชมนิทรรศการด้านล่างด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ